สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นเทมเพลตที่แบบต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยทำคลิปแจกไฟล์ Element Effect แบบยูทูบเบอร์ไปแล้วนะครับในคลิปแรกคลิปนั้นที่เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ MOV นะครับใช้ได้ในทุกโปรแกรมเลยครับแต่มันจะไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้ใช่ไหมอันนั้นคลิปแรกนะซึ่งในคลิปนี้นะมันจะเป็นต่อเนื่องจากคลิปนั้นครับรูปแบบจะเหมือนกันทั้งหมดแต่มันจะเป็นไฟล์เทมเพลตครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะครับแต่มันจะใช้ได้กับโปรแกรม Premiere Pro โดยเฉพาะนะรูปแบบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็อันดับแรกครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับลิงก์ดาวน์โหลดครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆกดดาวน์โหลดก่อนได้เลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆแตกไฟล์นะครับมาถึงก็แตกไฟล์อย่างนี้ถ้าเกิดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแตกไฟล์แยกไฟล์ลงที่นี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีรหัสขึ้นมาครับอยู่มุมนะมุมซ้ายเนี่ยเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสมาใส่กดตกลงพอได้ไฟล์อย่างนี้มาแล้วเนี่ยเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้มันก็จะชื่อ element v1 นะครับในคลิปนี้ครับยังเป็น v1 อยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้รูปแบบไหนเพิ่มเติมอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เอาลิงก์มาแปะให้ผมดูได้นะช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้หรือเอารูปแบบส่งมาให้ผมดูได้นะว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้ถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเพิ่มในเวอร์ชั่นต่อๆไปแล้วกันนะหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบเป็นเทมเพลตหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบเป็น MOV เป็นไฟล์วิดีโออะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมยังทำได้เนี่ยผมก็จะทำมาจะพยายามทำมาเรื่อยๆแล้วกันนะพอเพื่อนๆเปิดได้ไฟล์อย่างนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับสำหรับโปรแกรมเวอร์ชั่นก่อน2020เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดแถบ Workspace ของเพื่อนๆเนี่ยด้านบนเนี่ยที่เลือก Workspace เนี่ยยังเป็นกราฟิกแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกหาคำว่ากราฟิกอย่างนี้นะแล้วเราก็กดแถบกราฟิกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดของใครเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการเลือก Workspace ที่อยู่มุมขวามือนะเพื่อนๆก็เลือก Workspace แบบกราฟิกนะหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอจริงๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาเปิดตรง Windows ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Essential Graphic ตรงนี้นะหรือใครจะเลือก Workspace ตรงนี้ก็ได้นะเลือกคำว่ากราฟิกก็ได้เหมือนกันพอเรามาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากคลุมทั้งหมดอย่างนี้นะลากคลุมทั้งหมดเลยนะแล้วก็ลากมาใส่ในนี้รอกระพริบนิดนึงกระพริบแล้วเรียบร้อยเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า element นี่ครับเลื่อนเลยไปหน่อยมันจะมีทั้งหมด6ตัวเนี่ยรูปแบบอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับตัวไฟล์วิดีโอนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราปกติเลยนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับโปรเจกต์ที่เป็น1080นะมันจะเหมาะกับโปรเจกต์ที่เป็น1080เพราะว่าไฟล์เริ่มต้นที่ผมทำมาเนี่ยที่เป็นไฟล์ MOV ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เหมาะกับโปรเจกต์1080นั่นแหละเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทำมาเป็นเทมเพลตนะผมบอกก่อนว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมาเป็น MOV แต่เพื่อนๆเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าอยากได้เป็นเทมเพลตอยากเปลี่ยนสีปรับสีเองอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยต้องเอาโปรเจกต์เก่าที่ผมทำไฟล์เป็นไฟล์ MOV นั่นแหละมาปรับเป็นเทมเพลตแบบนี้นะซึ่งมันก็เลยถ้าเกิดจะขยายขนาดของไฟล์จะขยายขนาดของเทมเพลตเนี่ยมันก็อาจจะต้องแก้อะไรหลายอย่างนะผมก็เลยไม่ได้แก้นะผมก็เลยตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับตัวโปรเจกต์ที่เป็น1080นะแต่ถ้าเกิดในเวอร์ชั่นต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดผมมีรูปแบบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มต้นที่เป็น 4K แล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยได้เอาเทมเพลตตัวนี้ไปเนี่ยเราไปเอ็กพอร์ตเองถ้าเกิดจะย่อเองก็ได้ก็สามารถทำได้หรือจะใช้ที่ 4K ก็ทำได้จะได้แบบยืดหยุ่นหน่อยนะแต่อันนี้ก็เหมาะกับโปรเจกต์ที่เป็น1080นะพอลากลงมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเหมาะกับโปรเจกต์1080อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์1080นะเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันก็ลากลงมาก่อนลากลงมาทั้งหมดอย่างนี้ลากมาอย่างนี้ลากลงมาให้หมดแล้วเราก็มาดูแต่ละตัวรูปแบบของมันเนี่ยก็คือเหมือนเวอร์ชั่น1ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหม
รูปแบบของมันจะมี6ตัวแบบนี้เรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยก็วิธีการปรับแก้เนี่ยก็คือกดที่ตัวมันนั่นแหละแล้วก็มาที่แถบ Edit มันจะเด้งมาที่แถบ Edit นะเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเองได้แล้วนะในเวอร์ชันนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นไฟล์เทมเพลตใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้อยู่แล้วแหละมาในส่วนของอันดับแรกเลยก็คือสีเส้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีนี้เห็นไหมเปลี่ยนสีขนาดเส้นก็ปรับไปนี่ครับขนาดเส้นขยับปรับขนาดไหนอ่ะหรือถ้าเกิดมันยาวไปเนี่ยเพื่อนๆมาเลื่อนตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้นะนี่ครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยนึงแค่นั้นแหละเราจะได้แบบไม่ต้องยาวที่ผมทำออกมายาวหน่อยนึงเนี่ยที่มันจะกินมาถึงครึ่งจอเนี่ยผมตั้งใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ยาวเพราะว่าหัวของคลิปวิดีโอบางคนเนี่ยเราก็อาจจะคนนั่งแค่ใต้รูปแค่นี้นะอันนี้ก็คือผมทำแบบผมต้องคิดเยอะไงเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยเอาไปใช้ในช่วงนั้นช่วงนี้จะได้แบบใช้ได้ในวงกว้างมากขึ้นนะถ้าเกิดผมทำมาสั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทำมารูปแบบนี้เลยเนี่ยมันก็สั้นอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ยาวๆกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะผมก็เลยต้องทำยาวมาสักหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สั้นก็แค่เลื่อนขึ้นไปแค่นั้นแหละอ่ะเห็นไหมแค่นี้เองอันนี้ก็คือแนะนำกันไว้นะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ปรับกันตามความชอบนะขนาดเส้นเนี่ยนี่ครับลองปรับกันได้แล้วก็การสั่นอันนี้มีติ๊กการสั่นแล้วนะถ้าเกิดติ๊กออกเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเพลย์เนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่ยุกยิกยุกยิกยุกยิกอ่ะมันก็คือความสั่นมันอ่ะที่ผมเขียนไว้อ่ะถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้สมมุติถ้าเกิดมันเลื่อนลงมาปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะสั่นเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าช่วงเอาไปใส่ช่วงแบบวิตกกังวลช่วงแบบช่วงช่วงอะไรก็เพื่อนๆก็ลองไปใส่กันดูเนี่ยมันก็จะแบบยิกยักยิกยักยิกยักอะไรอย่างเงี้ยลองไปใส่กันดูอันนี้ก็มีเปิดปิดได้เห็นไหมแล้วก็มาในส่วนนี้ครับมันจะเขียนคำว่ามิติเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันปรับไปถึง5ก็คือสุดแล้วแหละถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้มิติมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมิติมันก็คือแบบมันจะดูมีมิติเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันจะดูมีมิติอย่างนี้นะถ้าเกิดใครไม่อยากได้มิติก็เลื่อนไปซ้ายสุดแค่นั้นเองแล้วก็สีขอบ1เนี่ยก็คือสีขอบ1ก็คือขอบ1นั่นแหละก็คือขอบ1เห็นไหมสีขอบ1ลองเลื่อนลองปรับสีลองอะไรดูได้นะนี่เป็นไงแต่ผมว่าสีที่ผมปรับมามันก็โอเคแล้วเพื่อนๆมาถึงก็แค่เปลี่ยนสีเส้นมันก็พอแล้วแล้วก็ขนาดขอบเนี่ยก็คือลองเลื่อนดูเห็นไหมขนาดขอบปรับได้แล้วก็สีขอบ2เนี่ยก็คือขอบที่เป็นสีขาวๆอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ปรับได้นะเห็นไหมปรับได้ใครอยากได้สีอะไรอ่ะสีเหลืองเหรออ่าเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขนาดขอบ2หรือถ้าเกิดขอบ2ใครไม่อยากได้เนี่ยก็เลื่อนไปซ้ายสุดก็แค่นั้นเองนี่เป็นไงโอเคไหมอันนี้สำหรับตัวแรกนะตัวที่1ก็ปรับได้ประมาณนี้ก็ปรับกันไปสำหรับตัวที่1ตัวที่2เดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันตัวที่2 3 4 5 6เนี่ยมันก็ปรับคล้ายๆกันนั่นแหละมันก็มีปรับไม่กี่อย่างนะก็มาถึงก็สีเส้นก็ลองปรับกันดูสีเส้นขนาดเส้นอันนี้ปรับขนาดได้เห็นไหมไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกเล่นแบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปย่อเอาเนี่ยย่อเอาตามใจชอบนะใครอยากได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ลองไปย่อลองไปหมุนลองไปวางกันดูนะเนี่ยครับวิธีการวางอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆเนี่ยปรับแต่งเป็นของตัวเองให้เรียบร้อยก็ได้นะไอ้ตัวไฟล์เทมเพลตเนี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยทั้งหมด6ตัวปรับแต่งอย่างที่เราชอบใจแล้วให้เพื่อนๆ export ไปเป็น MOV นะผมแนะนำให้เพื่อนๆ export เป็น MOV เพราะว่าไฟล์ MOV เนี่ยมันจะใช้งานง่ายกว่าไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆก็ไปปรับแต่งอย่างที่เราต้องการแค่นั้นแหละอันนี้ไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยผมทำมาเพื่อให้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยไปปรับแต่งกันเอาเองนะเพราะว่าผมจะมาปรับแต่งให้โดนใจแต่ละคนเนี่ยปรับแต่งให้ถูกใจแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละรายการแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีรูปแบบของแต่ละคนจะมีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำเป็นเทมเพลตให้เพื่อนๆไปปรับแต่งกันเอาเองปรับแต่งเสร็จเนี่ยเพื่อนๆไป export เป็น MOV นะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยให้ลากไฟล์ MOV ที่เพื่อนๆ export ที่ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลากไฟล์ MOV มาใช้มันจะโอเคกว่าอ่ะก็คือมาดูที่ตรงนี้ต่อแล้วก็มิติตรงนี้เนี่ยปรับได้เห็นไหมมิติก็คือมิติของมันสีขอบ1ขอบ2ขนาดขอบ1ขอบ2เนี่ยก็คือตามชื่อมันนั่นแหละประมาณนั้นปรับตามนี้เลยนะประมาณนี้ปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมไป
แล้วก็ไปแท็กนะเวลาใส่เนี่ยก็ไปแท็กตามแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลับฝั่งให้ด้วยนะนี่ครับกลับฝั่งได้เราจะใช้ซ้ายขวาหรือเพื่อนๆปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติปรับแต่งอย่างงี้ปรับแต่งตามใจชอบของเราแล้วใช่มั้ยให้เพื่อนๆก๊อปไปอีกตัวนึงสมมุติตัวนี้ที่มันมีกลับฝั่งใช่มั้ยให้เพื่อนๆก๊อปมาอีกตัวนึงไอ้ตัวนี้เนี่ยด้านซ้ายใช่มั้ยก๊อปมาตัวนี้เนี่ยให้ตัวนี้ไปเป็นด้านขวาเห็นมั้ยเราก็จะมีทั้งซ้ายและขวาแล้วให้เพื่อนๆ export แยกตัวไปนะ export เป็น MOV นะแยกตัวกันไปแล้วเราก็จะได้มีทั้ง2ตัวโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่เอฟเฟคเพื่อฟลิปข้างนะอันนี้ผมทำมาให้เรียบร้อยเพื่อนๆทำ2ตัวแยกอันนี้แล้ว export แยกนะเวลา export เนี่ยเอาให้พื้นหลังไม่มี background เลยนะก็คือลบพวกนี้ออกให้เป็นดำๆอย่างนี้นะให้ด้านล่างเนี่ยไม่มีเลเยอร์อะไรแล้วค่อย export วิธี export เนี่ยผมมีสอนอยู่ในช่องของผมแล้วนะวิธี export แบบไม่มีพื้นหลังนะเราไม่ต้อง export แบบกรีนนะกรีนสกรีนเนี่ยมันคือไฟล์ห่วยนะเราไม่ต้องไป export แบบนั้นเรา export แบบไม่มีพื้นหลังไปเลยพอเราก๊อปมาอีกตัวแล้วเนี่ยกลับฝั่งมันอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็ตัวต่อไปตัวที่4ตัวที่4ก็คือปรับเหมือนกันสีเส้นขนาดของตัวมันอะไรเงี้ยปรับได้เห็นมั้ยแล้วก็มิติอะไรเงี้ยสีขอบ1ขอบ2อะไรเงี้ยก็ปรับกันไปมาที่ตัวนี้เวลาใส่เนี่ยเราก็อาจจะไปย่ออะไรเงี้ยแล้วก็ปรับสีสีโหดๆหน่อยแล้วก็ลองไปใส่กันดูอะไรประมาณนี้ไปวางกันเอานะพวกนี้แล้วก็ตัวที่5ตัวที่5ก็มีปรับเหมือนกันสีเส้นมิติอะไรเงี้ยลองปรับกันดูนี่ตัวที่6ก็มีการปรับเหมือนกันก็มีปรับสีเส้นแล้วก็ลองปรับกันดูนี่เห็นไหมสีมิติขอบอะไรเงี้ยลองปรับกันดูได้นะพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยนะแล้วก็ export ไปเป็น MOV หรือใครมีรูปแบบที่น่าสนใจแบบใหม่หรือใครต้องการปรับแต่งยังไงอีกอยากได้ปรับอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าเกิดผมนึกออกเนี่ยหรือผมทำได้เนี่ยผมจะพยายามทำมาเพิ่มนะตอนนี้เนี่ยผมก็นึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าวันๆเนี่ยทำเยอะมากมันก็ตันมันก็คิดนู่นคิดนี่ไม่ออกเพื่อนๆมีไอเดียอะไรเสนอมาได้เลยนะใครอยากได้แบบไหนแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบไฟล์เทมเพลตแบบนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยขอคนละ1ไลค์1แชร์1การติดตามแล้วกันนะหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาดูในช่องผมเนี่ยดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมแจกเป็นไฟล์ MOV ไปเนี่ยมีคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากสูงถึง40หรือ 50% เนี่ยแหละที่เข้ามาดูคลิปนั้นแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะเข้ามาโหลดไปเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงนะมันดูการวิเคราะห์ได้นะว่าคนดูคลิปนั้นเนี่ยแล้วเป็นคนที่กดติดตามช่องผมหรือยังนะมีถึง 40-50% เลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะไฟล์พวกนี้เนี่ยหรือไฟล์ก่อนหน้านี้เนี่ยไฟล์คลิปอื่นๆไม่ว่าจะคลิปไหนเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆไปหาโหลดฟรีๆที่ไหนไม่น่าจะมีนะแล้วก็ไฟล์อย่างในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาแจกฟรีๆอย่างช่องของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปเนี่ยหลายๆไฟล์เนี่ยมันหายากแล้วก็มันทำยากนะผมขอแค่การกดติดตามการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อนๆกดให้ผมหน่อยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากชอบไม่ชอบยังไงอยากเสนอแนะนำติชมมีไอเดียอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้ผมทำตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือจะพิมพ์มาแค่ว่าคลิปมีประโยชน์มากๆแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะแล้วไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะมาสอนทำอะไรนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ